วัสดีครับแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมนิชาวันนี้แต่งตัวเป็นสาวเกินไปไม่ดีค่ะไปเปลี่ยนใส่ชุดนักเรียนคอนแวนต์มาแบบที่มีเปียน่ารักน่ารักอ่ะพี่ชอบน่ารักกว่ามันดูมุ้งมิ้งดีอ้าวแบบนี้ไม่น่ารักเกินน่ารักพี่เกรซแบบนั้นใส่ในละครก็พอวันนี้นิชาเห็นพี่เกรซใส่สูทแล้วดูแบบหอมมากนิชาก็เลยอยากจะใส่ชุดนี้มาให้เข้ากับพี่เกรซไงคะโอเคปะไม่โอเคใช่สิพี่เป็นลุงแล้วนี่ขออะไรก็ปฏิเสธหมดถึงพี่จะน่ารักก็เหอะงอนพี่เกรซคะนี่อายุเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นเด็กๆทำมันก็น่ารักอยู่นะนี่พี่เกรซเรามาคุยกันแบบแมนๆดีกว่าพี่เกรซลองขอนิชาใหม่อีกรอบนึงดูซิว่านิชาจะตามใจไหมได้งั้นพี่ขอดูสกู๊ปเบื้องหลังการทำงานของกองละครนางอายที่พระเอกน่ารักน่ารักอ่ะให้พี่ได้ไหมโอ้ได้ค่ะนิชาเตรียมไว้สำหรับแฟนๆสีสันบันเทิงอยู่แล้วค่ะพี่เกรซก็ได้อันนี้ส่งไปแล้วกันเนาะอ้าวแล้วงั้นพี่ก็หมดโควต้าการขอแล้วเหรอและก่อนจะไปพบกับความแสบบวกกับความน่ารักของเหล่าแก๊งนักเรียนหญิงล้วนจากละครนางอายของค่ายเมกะวายสีสันบันเทิงก็มีภาพเบื้องหลังที่ดูแล้วรับรองต้องอมยิ้มมาให้ชมกันค่ะพร้อมกับมาทำความรู้จักกับเหล่านักแสดงแสบกันหน่อยเลยดีกว่าเริ่มที่หัวโจกอย่างนิชาณัฐนิชารับบทเป็นนางสาวน้อยที่เต็มไปด้วยความสดใสช่างสังเกตช่างจำแสบซนแก่นเซียวเรียกว่าครบทุกรสเลยจริงๆค่ะมาต่อกันด้วยคาริสาสาวลูกครึ่งหน้าคมรับบทเป็นสายสุดาน้องสาวต่างมารดาของพระเอกเกรทวรินทร์หรือธนาทิพย์เธอนั้นโดนคุณแม่ตามใจซะทุกอย่างทำให้กลายเป็นสาวเปรี้ยวมาดมั่นเอาแต่ใจแต่เห็นอย่างนั้นตัวละครตัวนี้ก็แอบมีปมที่ต้องรอให้แฟนๆมาลุ้นกันต่อในละครด้วยนะคะและต่อมาแก๊ปชนกสุดารับบทเป็นสีนีนาฏสวยหวานเรียบร้อยพูดน้อยแต่มีปมชอบคิดว่าพ่อไม่รักจึงเป็นเหตุให้เธอซ่อนความกดดันไว้ภายใต้ท่าทีที่นุ่มนวลค่ะไปต่อกันด้วยสาวมากความสามารถกวางอริสามาชิมลางละครเรื่องแรกก็ต้องรับบทหินนั่งวีลแชร์เกือบทั้งเรื่องซึ่งเธอนั้นรับบทเป็นมาเรียสาวน้อยที่พิการบริเวณขามาตั้งแต่เด็กขี้น้อยใจแต่ก็มักจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเสมอและที่สำคัญเธอชอบร้องเพลงซึ่งด้านนี้ก็คงเป็นเรื่องหมูๆของน้องกวางแน่ๆเลยใช่ไหมคะแก๊งเด็กแสบยังไม่หมดมาต่อกันที่แพนพันประพรรับบทเป็นจอยคามเด็กสาวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนมีความมั่นใจในตัวเองและหญิงทนงแต่ลึกๆมีปมเรื่องพ่อแม่ไม่รักไปต่อกันที่สาวน้อยเอมี่ไรวินรับบทเป็นมีนาลูกสาวตระกูลเศรษฐีขี้ฉาอยากได้อยากมีดูแค่ภาพเบื้องหลังบอกเลยน้องเอมี่เล่นได้หน้าหมั่นไส้สุดๆค่ะอ้าวคนต่อไปรายงานตัวกันเลยค่ะชาบูอภัสรินยารับบทเป็นฮองลันสาวร่างอวบกินเก่งขี้กลัวแถมยังบ่อน้ำตาตื้นอีกมาถึงสาวคนสุดท้ายโบบุญทรีรับบทเป็นจัญญารุ่นพี่ม.6ลูกครึ่งไทยอังกฤษน่ารักสดใสเป็นยังไงบ้างคะแฟนๆละครนางอายได้รู้จักคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไปแล้วทีนี้ก็เตรียมไปพบกับความแสบแสนซนและเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นของพวกเขาได้ในละครด้วยนะคะฝากละครเรื่องนางอายด้วยนะคะเรื่องราวของแต่ละคู่แต่ละคนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะนี่ไงมันต้องอย่างนี้ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่านิชาในลุคนักเรียนคอนแวนต์น่ะน่ารักแค่ไหนใครดูก็ต้องหลงเสน่ห์ใช่ไหมโอ้ยไม่ปฏิเสธค่ะสักนิดก็ไม่ไม่คุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนิชามีข่าวเด็กๆอ้อๆใสๆมาเอาใจพี่เกรซด้วยพูดแล้วนะพูดแล้วนะเด็กๆอ้อๆใสๆนะเดี๋ยวกลับมาดูกันครับจัดมาเลยนิชาเร็วข่าวเด็กๆข่าวเด็กๆเราจะดูข่าวเด็กๆข่าวเด็กๆข่าวเด็กๆพี่เกรซใจเย็นๆนะคะข่าวเด็กๆเดี๋ยวมาแน่แต่ว่าตอนนี้นิชาขอตามใจตัวเองนิดนึงแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอติดตามข่าวของพระเอกคนนี้อยู่เคนภูมิภูมิ FC ไปดูกันเลยค่ะไปดูเคนกันครับหล่อสวยยังกับนางฟ้าเทวดามาร่วมงานกันเลยละค่ะพระนางแต้วณัฐพรและเคนภูภูมิควงกันมาเป็นพิธีกรรายการสีสันบันเทิงเปิดตัวละครเรื่องใหม่นาคีโดยสาวแต้วสวมบทบาทนางเอกคำแก้วรักเดียวของพระเอกทศพลให้ดูกันทำเอาหนุ่มเคนออกปากว่าคิดถึงคำแก้วกลางอากาศมารอฟังกันเลยวันจันทร์นี้พร้อมสกู๊ปเบื้องหลังละครนาคีแบบจัดเต็มฟินสุดๆตั้งแต่วินาทีแรกเลยค่ะและห้ามพลาดบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดพร้อมเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยพระเอกเคนนางเอกแต้วและผู้กำกับเบอร์หนึ่งพี่ออฟพงพัฒน์ถึงการทำงานในกองถ่ายและการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับเทพในรายการเปิดกองบิ๊ก3วันเสาร์นี้ 8:45 นทางช่อง33ค่ะ
นักแสดงจากละครแสงเทียนร่วมกันทำดีขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชเนื่องในวันมหิดล3นักแสดงนำโบ๊ททาราเมนิสาชนโบนัสณภัสสรเดินสายทั่วอาคารมาลีนนท์เมื่อบริจาคแล้วยังได้ธงมหิดลเป็นของที่ระลึกกลับบ้านกันด้วยโดยเงินเหล่านี้คณะกรรมการจัดสรรเงินจะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะด้านบอลจิตพานุแก๊ปชนกสุดาแพนพันประพรและกระทิงขุนรงค์จากละครนางอายก็ไม่น้อยหน้าเดินหน้ารับบริจาคกันยาวๆที่ MBK แฟนๆมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากเลยถือโอกาสได้อ้อนแฟนๆให้รอดูละครออนแอร์ตอนแรกในคืนวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะนางอายครับออนแอร์วันที่24กันยายนนี้แล้วนะครับฝากละครแสงเทียนด้วยนะคะต่อจากเรื่องประทีปรักแห่งใจครับของเราเป็นเรื่องที่2ในละครชุดแม่ของแผ่นดินลูกดกทั้งในจอนอกจอเลยค่ะพิธีกรพี่เปิ้ลนาคอนพาน้องออกัสออก้าพร้อมทีมน้องๆแววดีจากรายการขวัญใจเด็กๆคิซซ่าซีซั่น1 4คนพร้อมน้องใหม่จากคิซซ่าซีซั่น2ที่กำลังจะลงจออีก3คนมาบุกห้องข่าวสีสันบันเทิงพร้อมยืนยันความสนุกเสียงดังสนั่นว่าซีซั่นนี้แฟนๆจะตกหลุมรักน้องๆแบบไม่รู้ตัวกันเลยเริ่มออกอากาศวันเสาร์นี้ 1:15 นทางช่อง3และช่อง33ค่ะซีซั่นนี้โอ้โหหลากหลายมากปอมๆนี่โขนอาจารย์หนูจึงรักจ๋าพรุ่งนี้ครับเทปแรกเลยพลาดไม่ได้จริงๆผู้จัดแอนทองประสมก็มีรายการอบอุ่นออกจากเตามาชวนดูกันอีกแล้วล่ะค่ะกับรายการกอดรัดฟัดเหวี่ยงเทปแรกที่ได้ศิลปินเพลงพื้นบ้านตัวพ่อนายโย่งเชิญยิ้มมาย้อนความหลังกับภรรยาที่หนังโรแมนติกยังต้องชิดซ้ายพร้อมเปิดตัวหลานปู่น้องสโนว์ที่มาโชว์มินิคอนเสิร์ตถ่ายทอดเลือดศิลปินอย่างเข้มข้นห้ามพลาดรายการใหม่กอดรัดฟัดเหวี่ยงเช้าวันอาทิตย์นี้ 7:50 นทางช่อง3และช่อง33ค่ะเป็นไงคะพี่เกดเด็กออกพอไหมเด็กมากเลยค่ะเด็กมากเด็กมากเลยติดคุกเลยนิชาแบบนี้เด็กไปค่ะทำไมไม่เอาข่าวเด็กแรกคลอดมาให้พี่ดูเลยอ่ะเหมือนอ่านใจออกนี่ถ้าน้องปริมลูกสาวพี่เบนเขาเพิ่งคลอดเมื่อวานนิชาเอาข่าวมาให้พี่เกดแล้วนะนิชาพี่เกดประชดไงแต่ว่าน้องปริมลูกสาวพี่เบนน่ารักจริงๆนะน่ารักแก้มยิ้มน่ารักแก้มยิ้มมากเลยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราสองคนมาฝากละครนางอายกันดีกว่าเอาครับคุณผู้ชมครับฝากติดตามละครนางอายนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องนิชานะครับแล้วก็เพื่อนๆคอนแวนทุกคนของผมด้วยนะฮะเพื่อนครับค่ะพรุ่งนี้เริ่มเป็นตอนแรกแล้วนะคะครับผมวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ